สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังบลูทูธยอดนิยมนะครับที่ได้รับความนิยมอยู่ณตอนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของยี่ห้อ Marshall นะครับผมยี่ห้อดังนะครับผมจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็คือรุ่น Marshall Minor 3นะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบกับ Apple AirPods Gen 2เพราะว่าดีไซน์มันคล้ายๆกันนะครับพอราคาถ้าไม่รวมภาษีก็ประมาณเกือบเท่ากันนะครับแต่ถ้าเป็นรวมภาษีหิ้วเข้ามาไอ้ตัวนี้จะแพงกว่าเพราะว่าภาษีรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็เกือบ 6,000 กว่าบาทนะครับแต่ตัวนี้มูลหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 4-5,000 นะครับก็ในส่วนของดีไซน์นะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมตัว Marshall จะเรียกได้ว่าเรียนแบบก็ว่าได้นะครับผมจะเรียนแบบ AirPods Gen 2นะครับวันนี้จะมารีวิวจากการใช้งานจริง1วันเต็มๆนะครับก็ AirPods Gen 2ก็ไม่ต้องรีวิวมากนะครับวันนี้จุดเด่นหลักๆของเราจะเป็นในส่วนของ Marshall Minor 3ตัวนี้นะครับก็กล่องนะฮะก็ออกแบบมาดูสวยดีนะครับจะเป็นพลาสติกนะแข็งนะครับเป็นกระดาษแข็งนะครับก็รายละเอียดข้างกล่องก็เป็นลำโพงเป็นหูฟังทรูไวเลสนะฮะก็เคลมไว้25ชั่วโมงอันนี้ไม่แน่ใจว่า25ชั่วโมงบวกกับเคสชาร์จหรือไม่นะครับก็มีการคัสตอมมีไวเลสชาร์จิ่งนะครับก็ปกตินะฮะก็ตรงนั้นจะเป็น QR code แล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับตัวนี้จะนำเข้ามาจากเว็บ Marshall โดยตรงนะครับผมจะเป็น official จากสโลวาเกียนะครับราคาที่ประมาณ139ดอลลาร์นะฮะก็แกะเข้ามานะครับผมก็จะเลื่อนนะครับก็จะมีในส่วนของที่วางกระดาษหูฟังนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมี USB Type C จะเป็น USB Type C นะฮะก็จะอยู่ด้านล่างนะครับก็จะคล้ายกับพวกลำโพง Marshall นะฮะก็จะมีปั๊มโลโก้ Marshall ตรงนี้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือเหมือนลำโพงเลยนะฮะจะมีคู่มือ2แผ่นสีขาวกับสีดำนะครับก็จะเป็นคู่มือจะปีเมนูภาษาไทยด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับก็จะคล้ายๆถ้าใครเคยใช้ AirPods Gen 2ก็จะใช้งานไม่ยากนะครับเพราะว่าการใช้งานก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของกล่องบรรจุภัณฑ์นะครับก็ดูเก๋ดีนะครับในส่วนของลักษณะนะครับผมเคสชาร์จดูเผลอๆก็นะครับคล้ายกันมากนะครับแต่ตัว Marshall จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับในส่วนของรูปลักษณ์ก็แล้วแต่ความชอบนะครับส่วนตัวผมชอบมาแชร์มากกว่าด้วยความเป็นสีดำแล้วก็มีหุ้มเหมือนหนังนะครับผมก็จะมีโลโก้มาแชร์แล้วก็มีที่ผมชอบจะเป็นในส่วนของไฟกระพริบตัวนี้นะครับผมในส่วนของ Gen 2จะอยู่ด้านในคือเราต้องเปิดอันนี้คือเวลาเราชาร์จอะไรก็จะมองเห็นได้เลยนะครับเวลาเราชาร์จจะเป็นไฟสีฟ้าถ้าชาร์จเต็มจะเป็นไฟสีเขียวนะครับก็เวลาเรารีเซ็ตอะไรก็จะกระพริบเป็นสีฟ้าแล้วก็เวลารีเซ็ตเสร็จจะเป็นสีม่วงนะครับข้อดีของตัวนี้นะครับผมมันเป็นหนังนะครับผมมันจะไม่ค่อยเห็นรอยขนแมวเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนเอเจนต์2นะครับผมจะเป็นเคลือบแบบนี้นะฮะมันจะเห็นรอยขนแมวค่อนข้างชัดนะครับในส่วนน้ำหนักนะฮะไอตัว Gen 2จะหนักกว่านิดนึงนะครับการถือก็
แล้วแต่ความสะดวกนะครับที่ผมไม่ชอบก็คือปุ่มนะครับเพราะมันอยู่ด้านล่างนี้นะครับเพราะว่าด้วยความที่เคยชินของ Gen 2นะครับเวลาเรากดปุ่มรีเซ็ตอะไรก็เราไม่ต้องใช้มือสองข้างหรือว่าใช้แบบนี้นะฮะกดค้างแบบนี้นะครับค่อนข้างจะไม่ชินนะครับในส่วนของด้านในนะครับก็จะออกแบบคล้ายๆกันนะครับผมจะต่างที่ว่าของ Marshall จะเป็นแม่เหล็กที่ใต้หูฟังนะครับแบบนี้นะฮะแต่ในส่วนของ Gen 2จะอยู่ฝั่งด้านในเนี่ยฮะจะไม่เห็นแท่นแม่เหล็กนะครับจะอยู่ด้านในนะครับก็เรามาเปรียบเทียบหูฟังกันนะครับว่าดีไซน์นะฮะไอตัวMarshallนะครับจะใหญ่กว่าไม่ถึงว่าตัวลำโพงจะใหญ่กว่านะครับผมเสียงก็จะแน่นกว่านะครับผมดีไซน์ก็Marshallจะดูหรูกว่านะครับจะใหญ่กว่าแต่สั้นกว่านะครับในส่วนการใส่ไอตัวMarshallจะแน่นกว่านะครับผมตัวเคสก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีบาร์โค้ดคล้ายๆกับ AirPods นะฮะอยู่ใต้ฝาเคสนะครับในส่วนของเสียงการใช้งานนะครับถ้าใครเคยใช้ Gen 2นะครับผม Gen 2เสียงค่อนข้างที่จะแน่นแต่จะออกเสียงใสจะออกเสียงแนวเสียงแจ๊สนะครับแต่ไอตัวMarshallจะเน้นเสียงป๊อปบวกแจ๊สนะฮะจะเน้นเสียงเบสค่อนข้างจะแน่นลึกกว่านะครับหนักกว่าแน่นกว่านะครับจะไม่ค่อยมีเสียงจิปเปิลหรือว่าเสียงแหลมนะฮะไอตัวนี้จะออกเสียงแรงซะมากกว่าไอตัวนี้จะออกแนวเสียงป๊อปเสียงเบสนะครับผมมากกว่าและก็นุ่มกว่าแน่นกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเสียงนะครับผมก็จะคล้ายๆลำโพงเลยครับผมเสียงจะออกคล้ายๆลำโพงMarshallเนี่ยถ้าใครเคยใช้ก็จะประมาณนั้นเลยครับในส่วนดีไซน์และอย่างที่บอกนะครับผมตัวMarshallก็จะดีไซน์คล้ายๆกับ Gen 2แต่มันจะดูหรูกว่านะครับผมคลาสสิกกว่านะครับแล้วแต่ความชอบนะครับผมชอบที่สุดก็คือไฟตรงนี้ครับจะแสดงชัดเจนนะครับจะมีหลายสีนะฮะเวลาเราชาร์จเต็มก็จะเป็นสีเขียวเวลาเรากดรีเซ็ตจะเป็นสีฟ้าถ้ารีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยจะเป็นสีม่วงนะครับตัวนี้นะฮะแล้วเรากดแล้วเราเปิดฝาเชื่อมต่อจะเป็นสีเหลืองนะฮะกดปุ่มค้างจะเป็นสีฟ้านะฮะพร้อมเชื่อมต่อนะครับการใช้งานนะครับผมเราเวลาเราใส่ที่หูนะฮะไอตัวMarshallนะครับผมจะมีเสียงแจ้งเตือนว่าใส่ในหูทั้งซ้ายขวานะฮะการใช้งานก็คือแตะหนึ่งครั้งจะเป็นการหยุดเสียงนะครับแตะหนึ่งครั้งเล่นเสียงนะครับผมแล้วก็แตะสองครั้งจะเป็นการเลื่อนเพลงนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับผมเวลาเราคนโทรมานะครับผมก็แตะหนึ่งครั้งรับสายแตะสองครั้งก็คือวางสายนะครับก็ประมาณนี้นะครับเทียบกันชัดๆนะครับผมในส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับไอตัว Gen 2จะอืดกว่านะครับผมไม่รู้ว่าของใครเป็นเหมือนผมไหมมันจะไอตัว Gen 2ที่ผมใช้งานนะครับผมแบตเตอรี่มันจะค่อยๆลดลง 1-2% ไอตัวนี้มันจะลดลง 10% นะครับผมสมมติว่าเราใช้ชาร์จเต็ม 100% ใช้แป๊บเดียวก็ลด 90% ใช้อีกสักพักก็ลด 80% นะฮะอันนี้ผมใช้กับ iPhone นะฮะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมว่าเสียงตัวนี้ถ้าใครชอบเสียงแนวเสียงป๊อปเบสแน่นตึ๊บก็Marshallตอบโจทย์นะฮะถ้าใครใช้ Gen 2อยู่ก็จะดูออกว่าเสียงจะออกแนวใสๆเน้นเสียงกลางกับเสียงแหลมนะครับเบสก็พอมีนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะตัวนี้แต่ถ้าเทียบ2ตัวนี้อันนี้มันดีกว่าเพราะว่ามัน
หูฟังมันใหญ่กว่านะครับผมแล้วก็มันจะกินแบตกว่าเพราะว่าตัวลำโพงน่าจะใหญ่กว่านะฮะข้อดีก็คือสวยเบ็ดแน่นนะครับแล้วก็เสียงจะเป็นเสียงจะแยกสเตอริโอชัดเจนนะครับตรงนี้นะฮะใช้งานง่ายนะครับใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะฮะส่วนข้อเสียที่ผมใช้มันก็คือแบตมันจะไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนราคาก็ตามที่บอกนะครับผมต้องเสียภาษีเพิ่มนะฮะก็ประมาณแบตเสียประมาณ 6,000 กว่านะครับก็ต้องรอเข้าศูนย์ไทยว่าจะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครรีบใช้ก็ลองกดดูในเว็บหรือว่าของผมมาเป็นลองก็ได้นะครับผมวันนี้ผมใช้มาประมาณ2วันนะถ้าใครสนใจก็ผมให้ราคาเดิมคือ 6,500 บาทนะครับผมถ้าสนใจก็ทักมาในเพจผมหรือแอดไลน์ผมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครสงสัยหรือว่าสนใจก็สอบถามผมได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์หรือว่าในเพจหรือว่าในไลน์ผมได้นะครับผมเพราะว่าผมก็ใช้มา1วันก็จะลองระบายความรู้สึกหลังจากใช้งานมานะครับผมว่าเป็นยังไงตัวนี้จะเป็น Type C แล้วนะฮะจะไม่ใช่ USB Micro ธรรมดานะครับผมก็ดูกันจะชัดอีกทีหนึ่งนะฮะก็ค่อนข้างที่จะสวยแต่ว่าน้ำหนักไอตัวเจนทองมันจะหนักกว่านิดนึงนะครับด้วยความก้านมันจะยาวกว่าเวลาเราใส่ในหูไอตัวนี้มันจะดูดีกว่านะครับอันนี้มันจะออกแนวถ้าเทียบจริงๆนะฮะผมให้คะแนนไอ้ตัวนี้ประมาณ 8.5 นะฮะถ้าไม่พูดถึงเรื่องรูปลักษณ์นะครับผมเสียงอย่างเดียวก็ 8.5 ส่วนตัวผมชอบเสียงที่ออกแนวเสียงเบสเสียงป๊อปอยู่แล้วนะฮะนี้แล้วแต่ความชอบนะครับถ้าจะเทียบจริงๆต้องเทียบตัว AirPods Pro ซะมากกว่านะครับเสียงจะพอเปรียบเทียบได้นะฮะถ้าใครชอบเบสแน่นๆตึ๊บๆก็แนะนำนะครับผมมาแชลตอบโจทย์แน่นอนนะครับเดเวอร์ใหญ่ลำโพงมันใหญ่กว่านะครับก็ดีไซน์ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมมาแชลนะฮะก็ตั้งแต่ลำโพงนะฮะออกมาก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการรีวิวมาแชลเมเนอร์3นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาในเพจผมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ